สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยฮะอยู่กับผมแอดพีกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาแกะกล่องโดยกล่องนี้เนี่ยเดินทางมาจากใต้หวันเลยทีเดียวปึ๊บเดินทางมาไกลฮะกล่องอย่างใหญ่แต่เบามากๆโอ้โหแน่นมากและของที่อยู่ข้างในนะครับผมมันคือ X Power XS Gaming NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD โอ้ชื่ออย่างยาวนะครับผมซึ่งถ้าพูดกันในภาษาบ้านๆนะครับมันคือ M.2 PCIe 4.0 จากทาง Silicon Power มาในซีรีส์ X Power XS 70ที่สนับสนุนความเป็นเกมเมอร์ในตัวคุณอย่างแน่นอนนะฮะด้วยความแรงของเขาเนี่ย read speed นะครับจะอยู่ที่ 7,300 MB ต่อวินาทีนะครับและ write เนี่ยอยู่ที่1,800 เมกะไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าสำหรับคอเกมเนี่ยถูกใจกันอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับ SSD ตัวนี้และด้วยความแรงของเจ้าตัว SSD ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความร้อนเข้ามาเอี่ยวอย่างแน่นอนครับซึ่งแบรนด์ Silicon Power เขาก็ได้ออกแบบ Heat Sink สำหรับ SSD ด้วยดีไซน์ที่คล้ายกับเหงือกฉลามทำให้การลดอุณหภูมิของ SSD ตัวนี้เนี่ยลดไปได้ถึง 40% เลยทีเดียวครับผม wow. และหลายคนคงจะสงสัยนะครับว่า SSD ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับ PS5 ได้หรือเปล่านะครับผมก็ขอตอบไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ามันใช้งานได้นะครับผมสามารถเสียบบนช่อง M.2 ใน PS5 ได้เลยนะครับผมสามารถใช้ด้วยกันได้กับ PS5 นะครับสำหรับ SSD ตัวนี้เอาล่ะเราก็ถือกันมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะและสัมผัสเจ้าตัว SSD ที่อยู่ภายในกล่องนี้กันเลยดีกว่านะฮะในระหว่างการแกะนี้นะครับผมก็จะเล่าถึงตัวแบรนด์ Silicon Power นะครับผมว่าเขามีความเป็นมากันอย่างไรนะครับ Silicon Power เป็นผู้นำทางด้านการผลิตฮาร์ดแวร์จากไต้หวันเรียกได้ว่าเรื่องคุณภาพนี่ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนและอีกทั้งผลิตภัณฑ์ IT ของทางแบรนด์ Silicon Power ยังมีราคาที่ย่อมเยาออกมากเหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้ของดีในราคาที่จับต้องได้สบายกระเป๋าและมาพร้อมกับการรับประกันที่ยาวนานถึง5ปีเต็มและนี่คือการสัมผัส SSD ครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับเป็น SSD M2 ตัวแรกเลยที่ได้สัมผัสในชีวิตนี้การดีไซน์ของเขาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะมี X Power สกรีนอย่างเด่นชัดเลยถึงซีรีส์ของเจ้า SSD ตัวนี้แล้วก็สกรีนเล็กๆตรงนี้นะผมว่า M.2 PCIe Gen 4 X4 นะฮะบอกได้ตรงตัวเลยว่ามันคือ PCIe Gen 4นะ 4.0 X4 นะฮะความเร็ว X4 เลยทีนี้เราก็จะเอาเจ้าตัว SSD ตัวนี้เนี่ยไปติดตั้งลงบนเมนบอร์ดในคอมพิวเตอร์ของเรากันนะฮะเอาล่ะหลังจากที่เราติดตั้งเจ้าตัว SSD เนี่ยลงบนเมนบอร์ดในคอมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเราใช้เป็นผลเทสจากโปรแกรม Systel Dismark นะครับผมเป็นโปรแกรมที่เรียกได้ว่ายอดฮิตสำหรับการ Benchmark SSD นั่นเองนะฮะโปรแกรม Systel Dismark นะครับ read เนี่ยอยู่ที่ 6,914 ถือว่าดรอปลงมาสักเล็กน้อยนะครับผมส่วน write เนี่ยอยู่ที่ 6,652 อันนี้ก็ดรอปลงมาเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เตะตาผมมากที่สุดนะครับผมก็คือ Random 4K Q1 T1นั่นเองนะฮะผม read นะครับอยู่ที่ 64.12 เรียกได้ว่าแรงเอาเรื่องนะฮะสำหรับใครที่งงนะฮะผมว่าทำไมผมถึงตื่นเต้นกับเจ้าตัวค่า random 4K ตัวนี้นะฮะคือ random 4K เนี่ยต้องพูดกันแบบนี้นะครับผมว่าถ้าเกิด SSD ผลเทสออกมานะครับผม random 4K ไม่ถึง40เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะช้านะครับผมส่วนถ้าเกิดแตะ50ถือว่ากำลังดีนะฮะผมไม่ได้เร็วไปไม่ได้ช้าไปแต่ถ้าเกิดว่า SSD ตัวนั้นเนี่ยผลเทสออกมาแล้วมันเกิน60แน่ถือว่าแรงมากนะครับผมแรงในที่นี้คือความเร็วในการเปิดเกมเปิดโปรแกรมแต่ถ้าเกิดเอาไปลง Windows เนี่ยการเปิดเครื่องน่าจะอยู่ที่ 5-6 วิถือว่าเร็วมากๆหรืออาจจะเร็วกว่านั้นอีกนะฮะเอาล่ะเราพูดถึงผลเทสไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันยังมีผลเทสอีก1อย่างนะครับที่เอาไว้วัดความเร็วของ SSD นั่นก็คือการเทสเกมนั่นเองนะฮะเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของการโหลดเข้าเกมซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญเลยในการที่เราจะรีวิว SSD ในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าเกมได้เร็วอารมณ์ที่อยากจะเล่นเกมของเรานั้นก็ยังอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเข้าได้ช้าเมื่อไหร่เนี่ยอารมณ์ในการเล่นเกมของเราก็จะถูกลดทอนลงไปตามลำดับฮะจนถึงบางครั้งเนี่ยเข้าเกมเสร็จแล้วเนี่ยเรากดออกเลยก็มีเหมือนกันและความเร็วในการเข้าเกมของ SSD X Power XS 70ทำเอาไว้ที่ 53.21 วินาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากครับความเร็วการเข้าเกมของ SSD ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเป็น SSD ธรรมดาเนี่ยอยู่ที่2นาที3วิซึ่งค่อนข้างที่จะช้าเลยนะครับผมระหว่างนี้ก็จะเป็นการโหลดฉากของ SSD นะครับ
SSD X Power X70 เนี่ยทำไว้ที่10วินาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับ SSD ฝั่งซ้ายเนี่ยก็ทำไว้ที่11วินาทีนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ห่างเหินอะไรกันมากขนาดนั้นในด้านของเกมเพลย์ด้วยความที่เป็น SSD ทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเกิดวัดกันเฟรมต่อเฟรมผลจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะวัดกันจริงๆก็คือเราจะเอาตัวละครในเกมนั้นๆไปอยู่ในจุดที่มีอ็อบเจกต์เยอะๆถ้าเกิดว่าเราใช้ SSD ที่มีความเร็วแรงในการโหลดแมปหรือโหลดฉากต่างๆเราจะโหลดได้ทันท่วงทีและเกิดดินามันเนี่ยน้อยนั่นเองครับผมจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการเทสเกมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเกมที่เรานำมาเทสในวันนี้เห็นผลต่างชัดเจนหรืออย่างไรนะครับผมสามารถมาถกกันได้ที่คอมเมนต์นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็เรามีลิงก์อยู่ที่ใต้ดีสคริปชันหรือมีจำหน่ายอยู่ที่2แพลตฟอร์มนี้ไม่ว่าจะเป็น Shopee และ Lazada สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะฮะและขอบอกอีกครั้งนะครับผมว่ามีการรับประกันที่ยาวนานถึง5ปีเต็มนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเจ้าตัวแบรนด์ซิลิคอนพาวเวอร์ในซีรีส์ X PowerX70 ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไปครับผม